ลยแม้แต่คลิปเดียวนะคะวิวคือผู้ที่ช่วยการเลี้ยงลูกคุณเป็นเรื่องที่ง่ายและเอนจอยค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราก็จะมาพบกันในหัวข้อของการเลือกซื้อแชมพูนะคะสำหรับคุณแม่ลูกอ่อนนอนน้อยแล้วก็ผมหลุดร่วง nope. นะคะซึ่งวิวนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่หลังจากที่คลอดลูกออกมาแล้วคลอดน้องยี่หว่าออกมาแล้วนะคะผมก็ร่วงหนักมากยิ่งช่วงที่ให้นมลูกอะค่ะคือถ้าหลังจากที่เราสางผมแล้วสางผมจะเห็นชัดเจนเลยว่าผมอ่ะมันโล่งออกมาเป็นกระจุกกระจุกเลยนะคะซึ่งมันก็สร้างความกังวลใจให้เราเนาะและยิ่งตอนนี้นะคะคือแบบคือมันร่วงแบบต่อเนื่องมากๆเลยค่ะทั้งร่วงแล้วก็แห้งเสียนะคะเดี๋ยววิวจะให้ดูใกล้ๆเนาะว่าผมอ่ะเนี่ยมันทั้งร่วงทั้งแห้งแตกแล้วก็เสียนะคะก็เป็นที่กังวลใจมากๆยิ่งตอนมัดนะคะตอนมัดเนี่ยคือแบบว่ามันเหลือแค่เนี้ยกระจุกนะคะมันเหลือน้อยมากเลยนะคะก็มีหลายๆคนทักเราก็เริ่มเกิดความกังวลใจนะคะก็เลยลองหาข้อมูลนะคะว่าเออเราจะเลือกผลิตภัณฑ์แชมพูแบบไหนดีให้กับตัวเรานะคะที่จะไม่เป็นอันตรายต่อลูกน้อยด้วยเนาะเพราะว่าคือมันก็จะต้องมีในเรื่องของถ้าเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติได้ก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่าเวลาที่เราให้นมลูกหรือว่าสัมผัสใกล้ชิดกับลูกเนี่ยผมเราก็จะต้องโดนตัวลูกด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนนะคะแต่ต้องได้ผลด้วยนะคะและวันนี้นะคะวิวจะมาแนะนำแชมพูที่วิวเลือกนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะ Principle Shampoo นะคะเขาก็มีหลากหลายสูตรมากๆเลยนะคะไม่ได้มีแค่ที่เห็นตรงหน้านี้นะคะแชมพูของเขาก็ผลิตจากธรรมชาตินะคะเนเชอรัลเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอ่อนโยนแล้วก็เห็นผลจริงนะคะวิวก็ได้ดูรีวิวมานะคะของเขาก็มีรีวิวเยอะมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างนะคะที่สำคัญก็คือหาซื้อง่ายนะคะ Shopee Lazada ก็มีขายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรที่เลือกมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นสูตรพริกนั่นเองนะคะก็จะเป็นสูตรที่ลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมโดยเฉพาะเลยนะคะเขาก็จะมีสารสำคัญของพริกนะคะซึ่งจะช่วยในการไหลเวียนโลหิตดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงรากผมได้ทุกครั้งที่สระกันเลยทีเดียวนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะเหมาะกับคนที่ผมดำนะคะเพราะช่วยในเรื่องของให้เส้นผมเราเนี่ยดำเงางามแล้วก็เปล่งประกายค่ะและนี่คืออีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกันเลยกับแชมพูและก็ครีมนวดนะคะเจ้าตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขจัดความมันค่ะแล้วก็ลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมด้วยนั่นเองนะคะสำหรับใครที่มีหนังศีรษะที่มันนะคะโคนมันแล้วก็มันจะทำให้ผมดูรีบแล้วก็ดูแบนใช่ไหมคะเซตเนี้ยก็ถือว่าเหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะเมื่อได้มาแล้วนะคะเราก็ไม่รอช้ากันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปทดลองสระกันเลยว่ากลิ่นของเขาจะเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะมาแล้วนะคะเมื่อกี้ที่ลองไปก็จะเป็นสูตรนี้นะคะเจ้าตัวสีเขียวนะคะสูตรน้ำมันมะกอกเนาะแล้วก็เป็นตัวครีมนวดด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยมีความหอมที่แบบหอมละมุนหอมอ่อนๆ นะคะซึ่งให้ความรู้สึกที่ดีมากเลยจะเป็นความรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกรีแลกซ์นะคะก็ถือว่าชอบนะคะชอบมากนะคะแล้วกลิ่นเนี่ยก็คือยังหอมติดผมอยู่กลิ่นของเขาก็จะหอมเป็นกลิ่นของตัวนี้ซึ่งมันก็กลิ่นคล้ายๆกันแหละแต่ว่ากลิ่นเขาจะแบบอ่อนๆไม่แรงนะคะแล้วก็ที่ประทับใจเลยก็คือเมื่อกี้จะเห็นในคลิปใช่ไหมคะในตัวที่เป็นครีมนวดเนาะ
ตัวเนื้อครีมของเขาเนี่ยไม่เหนียวไม่ข้นจนเกินไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือล้างออกง่ายนะคะไม่แบบว่าไม่ต้องล้างนานอ่ะปกติอ่ะพวกครีมนวดส่วนใหญ่เวลาล้างเราจะต้องใช้เวลาล้างนานหน่อยใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ถือว่าโอเคเลยแหละแล้วถ้าใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ดีๆดูแลเส้นผมนะคะยิ่งถ้าเป็นคุณแม่ที่ผมร่วงเยอะๆนะคะวิวก็แนะนำเป็นแชมพูตัวนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวิวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะก็สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้เลยที่ Shopee หรือ Lazada นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย